ั่วแล้วดิครับเฮ้ยมีเควสมีเควสมีเควสทุกคนมารับเควสพร้อมๆกันรับไงอ๋อ enter ได้รถอะไรฮารุโกได้รถอะไรฮะรอบนี้ได้รถอะไรฮะรถตู้เอาอ่ะเฮ้ยทำไมรถตู้มันไม่เหมือนกันเลยวะวู้เฮ้ยทำไมไปได้รถตู้เล็กวะไม่ใช่เชฟโรเลตนี่หว่าอะไรวะเออรถอะไรวะใช่ป่ะอะไรวะเออมันไม่มีโลโก้ด้วยนะแล้วคำถามเลยคือมันมีเวลาจับแล้วมันก็ขับไปตามม้ากันเนี่ยไปแก๊งรถตู้แก๊งรถตู้เอาเอ้ยไปจริงทำไมตรงนั้นเราตรงมาไปทางไหนมาตามเอ้ยตามกันไปตามกันไปพร้อมๆกันพร้อมๆแล้วทำไมมันตามง่ายเงี้ยใจเย็นใจเย็นโถมันความง่ายอย่างเงี้ยเสิร์ฟนี้มันขับยากต้องใจเย็นๆโถเขาลดสมจริงเลยป้าทำไมหน้าจอมันสมจริงแม่งความโคตรง่ายเลยไม่สมจริงป้าเลยกดเบรกแม่งล้อหลังยกเลยใช่เหรอวะเออกากขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้คันนั้นอะเดอะอะไรเฟลอ้าวแสดงว่าผิดทางมันไม่ได้ให้ขึ้นทางด่วนเลยเนี่ยกดเบรกล้อหลังแม่งยกเลยนี่ดูนี่ปิ๊จูอุ้ยรถยกล้อเออว่ะมันยกล้อได้ไงวะทำไมต้องมาลองไอ้รถไอ้นายพี่รถเทคออฟอ่ะอ้าวเฟลเหมือนกันกลับมารับเควสเดิมครับเฮียขอขับรถอีกรอบนึงอ๋อ come back tomorrow in game time ใช่ in game time แล้วว่ะ come back tomorrow เอ้าแล้วใครชนรถคุณขับอยู่วะเอ้าจะจับอ้าเละโอ้ยเฮ้ยไม่เราไปเปิดคลิปกันก่อนดีกว่าสวัสดีวิดีโอรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซใส่และวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V5M กับเซิร์ฟที่มีชื่อว่าอาชิริยะอีกแล้วครับผมเรามาพร้อมกับจิ้งจอกเฟิร์สไลท์สุดหนึ่งที่ไม่ใช่จิ้งจอกจอกที่ไม่ใช่เราเป็นจอกวันนี้เป็นกระรอกเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโอ้โหแล้วมาตบก่อนเลยจังหวะนี้โอ้โหตบเหรอตบไรตบไรรถคันแค่นี้มีปัญญาตบเหรอโอ้รถจอกรถเล็กๆจิ๊กจิ๊กเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคันนี้ลูกรักคันนี้ลูกรักใจเย็นเป็นดอมใช่ไหมถ้ามีจิ๊กจอกหน้ากากจิ๊กจอกให้ใส่จะดีมากเลยเออเซิร์ฟนี้เขาไม่ยอมทำแบบตัวละครแบบให้แต่งตัวเหมือนเซิร์ฟหลักได้เนาะวันนี้มาทำอะไรในเซิร์ฟนี้ฮะวันนี้โดนลากมาขับรถเล่นครับเป็นไงครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานครับคิดถึงไหมใช่คิดถึงแหละดูออกปกติเราก็จะเป็นช่องที่เล่น GTA เป็นหลักเนาะคนก็อยากดูกันแต่ GTA แต่บังเอิญว่าเราไม่ค่อยว่างช่วงนี้ติดงานประจำอยู่เอ้ยอะไรวะฮาโลวีนเซลคาอ๋อตกใจหมดขึ้นตัวหนังสือสีแดงกูนึกว่าจะเตะกูออกเซิร์ฟหรือกูโดนแบนไอ้ชิบหายตกใจหมดนั่นก็พี่ดอมอีกคนหนึ่งวิ่งเล่นอะไรจ็อกกิ้งอยู่ตรงนั้นรู้สึกมีคนเล่นตัวพี่ดอมเยอะนะเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเอ้ยลองขนเลยลองขนมาเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยหุ่นคุณป้าเฮ้ย CJ นี่ shit here we go again งั้นเราเล่นตัวนี้เลยแล้วกันเอ้ยแล้วนู้นเขาทำอะไรแล้วเนี่ยทำไมรถมันบั๊กอยู่ในเสาสาเหตุที่เราอยากชวน Foxy First Light มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เนื่องจากว่าคนที่ขับรถเป็นและเป็นกูรูด้านการแข่งรถเป็นโปรไดเวอร์ประจำครูเราก็คือ Foxy First Light นะถ้าอยากดูฝีมือยังยังมีคนเก่งกว่านี้อีกใครวะโอ้โหคนนี้รู้ว่าใครกิตติมศักดิ์ที่มี3ตัวเลขใช่ไหม อาร์ม418ตอนนี้นะเราจะไปทดสอบเรื่องความแข็งแรงนะครับโดยเราจะมีอาร์ม418นะฮะรับหน้าที่ในการทดสอบครั้งนี้นะครับประตูข้างก็หายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้เห็นดาวอย่างหลอนอย่างหลอนโอ้ยจบข่าวโอ้ใครอยากดูอาร์ม418มาขับนะฮะกดไลค์ในคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะฮะถ้าถึง 1,000 ไลค์เดี๋ยวจะลากอาร์ม418มาขับมันจะมาปะวะแม่งแบบโอ้โหจะยอมมามั้ยเนี่ยประเด็นที่1นะเว้ยคือไอ้อาร์ม418อะมันเกลียดเซิร์ฟไฟเอฟมากมันบอกว่าของระเบิดลิขสิทธิ์อย่างงู้นอย่างงี้มันไม่ยอมมาเล่นเว้ยอย่างที่2ก็คือเซิร์ฟเกี่ยวกับรถไอ้อาร์ม418มันไม่ชอบรถถ้าเครื่องบินนี่พอคุยได้แต่เรื่องรถนี่มันไม่เอาเลยเฟิร์สไลท์นี่สายแข่งรถไงยังพอมาได้ถ้างานนี้อ้าวจะว่าไปเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูฝีมือเฟิร์สไลท์กันดีกว่านะว่าเขาจะทำอะไรต่างๆได้เป็นยังไงบ้างเริ่มจากการแข่งดริฟต์ก่อนเลยดีมั้ยเริ่มจากอันดับแรกฟอกปอดกันได้ไอเยอะเหลือเกินมาเดี๋ยวเรามาแข่งดริฟต์ก่อนดีกว่ารถที่ Foxy First Light เลือกมาเป็น FX5 จิ๋วน้องจิ๋วจริงๆอ่ะตอนมาเล่นเซิร์ฟนี้ใหม่ๆอ่ะอยากได้คันนี้มากเลย FX5
พราะว่า MX5 นี่เป็นรถโปรดเราเลยนะในสมัย Need for Speed Underground เพิ่งมารู้ทีหลังด้วยว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเพิ่งมารู้ทีหลังไงหลังจากที่ซื้อไอ้เจ้านี่มาแล้ว 180SX MX5 ไม่มันคือ MX5 ไม่ MX5 5ดิเขาเรียก MX5 MX5 เดี๋ยวๆ5กับไปมันก็ค่าเท่ากันเลยพี่เออไม่ค่าเถียงกันทำไมวะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดิฟกันหน่อยแล้วกันแล้วประเด็นเลยคือคนอื่นเขาเอารถไปแข่งกันรถแต่งเรียบร้อยไอเรารถป้ายแดงออกจากศูนย์ดิฟเลยครับเฮ้ยแข่งดิฟโอ้คิดอะไรมากเอ้วไปนู่นเลยไปนู่นเอ้วเอ้าเอ้วเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยจะทำอะไรกันโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยอ่ะโอเคเราโยกมาดิฟกันที่ธรรมดาแทนแล้วกันนะนี่มันดิฟช่วงลุงสางใช่เราอยู่ท้ายสุดพอดีเลยดีเราจะได้มองเห็นทุกคนได้อยากรู้สเต็ปการดิฟของแต่ละคนเป็นยังไงโอ้โหแหกโค้งไปละสองโอ้ยกระตุกมากกระตุ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 กโอเคหมุนไปแล้วหนึ่งแล้วมันถอยไม่ได้อะโอ้โหชนชนชนถามจริงถอยช้าเกียร์ถอยแทบแทบไม่ได้เลยถอยช้ามากครับเป็นไงบ้างไงเราไปอยู่หน้าสุดเฉยเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่สามารถดิฟโดยการใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวได้เราต้องใช้เมาส์ประคองกล้องแล้วแหละพอไม่ชินเลยไป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 ย่าไปย่าไปรอดูไม้ดิฟสเต็ปการดิฟของจิ้งจอกจิ้งหลอกอีกโอ้ยโดนชนอีกแล้วโอเคโอเคขอทำความคุ้นเคยกับคันเร่งก่อนเอ้ยนายเป็นไงบายดีเปล่าจริงจริงจะลากมันก็ลากได้นะแต่เฟรมเรทมันตกเยย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 ก็ได้อยู่โอเคเราจะขับตัวที่ไม่ใช้เมาส์แล้วละเราต้องจำสนามให้ได้โอ้โหแต่ควันนี่แม่งตกเฟรมเรทมากเลยโอ๊ยหูบัมซะหมดสภาพเลยโอเคเราจะค่อยๆไปฮะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเครื่องมันแอบไปเพิ่มม้ามาตอนไหนวะเนี่ยรอบโคตรจัดเลยรอบเครื่องจัดมากอะเหมือนเครื่องแม่ง800แรงอยู่ดีก็เซตดิฟมาเลยเออได้ได้ได้จังหวะสวยโอ้โอ้โหตีกว้างครับตีกว้างตีกว้างตีกว้างถึงกับกินดินกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอด แล้วทำไมตูดรถอาบล็อกเป็นไงมาได้กลายเป็นเบิร์นเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วโอ้เรามากัน4คนนะแล้วเราก็สามารถขี่แพดเดิลดีฟกันได้ดีมากเลยแต่ละคนที่ยับเละตุ๊บเป๊ะอันนี้ไม่ใช่เบิร์นเอาท์อันนี้เบิร์นเอาท์เบิร์ดอุ้ยลาก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 ยาวยาวลากยาวลากยาวไอ้ได้อยู่ไอ้ไกลโอ้โหดูมันเบียดดูมันเบียดร้อยเบียดกูลงดินแล้วกูถอยไงล่ะชิบหายลากยาวลากยาวยาวลากยาวคันเร่งค้างยาวยาวยาวได้อยู่ได้อยู่กินหญ้านิดนึงโอ้โหทำมุมลากยาวขูดไปนิดนึงด้วยเป็นไงล่ะตามเสพญี่ปุ่นเขาเส้นชัยกันแล้วไหมได้อันดับ3เอ้ยอันดับดึงว่ะอันดับดึงวู้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันในด่านแข่งแข่งปกติพวกเราโอ้ดูรถแต่ละคนดิ999 999อย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าล้อสต็อกต้อง2คันนั่นน่ะพี่เล่นยังแต่งไม่เต็มเลยนี่หว่าพี่ก็ยังแต่งไม่เต็มดูรถสต็อกต้องหลายคันผู้เล่นใหม่นั่นพวกเรามากัน4คนเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่อยู่ในครูเดียวกันมาเล่นด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้คนละ 1% ถ้าเล่นกัน4คนก็จะบวกไป 4% อีกทีอะไรวะตัวอะไรมาปล่อยรถอีกวะเนี่ยเอาเป็นว่าต่อให้เราเป็นรถสต็อกในหมู่รถแต่งเราจะไม่เป็นเราจะไม่เป็นพี่โลสต็อกในกลุ่มรถแข่งครับเราต้องเป็นท็อปสต็อกให้ได้รถสต็อกก็เยอะแยะเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้เพื่อนเยอะเลยนะรอบเนี้ยจังหวะนี้เราต้องพูดให้เต็มปากว่าเราต้องเอาฝีมือมาช่วยรถไม่เกี่ยวมันจะรอ
อุ้ยยังรอยังรอทางหน้าโคกูก็ชนแล้วรถต๊อกไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดโอ้จังหวะนี้เราเรียนรู้ครับเรามีเบรกไว้ใช้งานครับไม่ได้มีเบรกไว้ประดับรถทำไมรถอาบมันแรงจังวะใส่น้อนมามันเนี่ยโกงขนาดเมื่อกี้ยังไม่ได้ยกเลยแซงเฉยยกนี่คืออะไรก็ยกตัวคันเร่งเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถสต๊อกเกิบเกิบอ่ะเฮ้ยรถสต๊อกเกิบเกิบเกินไปแล้วน้าเขาคงกับทาคุมิบอกเลยในอุโมงค์นรกแน่นอนกับวงในกับวงในถ้าทะลุไม่ได้มาเล่นนานเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ชิน NBC มันขวางถนนแล้วไม่กล้าเหยียบคันเร่งส่งเห็นแล้วกลัวใช่ไหมกลัวชนกลัวชนชนไม่ได้ทะลุรู้สึกหวั่นไหวต้องเลเวล40ขึ้นไปอ่ะมันถึงจะชน NBC ได้เฮ้ยสวยสวยเขาคงสวยเราจะย่าลอยได้เลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวไอ้รถสต็อกหนีไปไหนทางตรงเสร็จอ้าวอ้าวแล้วเข้าทางไหนอ่ะซ้ายขวาไปก็ไปยี่เลยเหรออ๋อหลงเหรอโอ้สบายละไปไหนอ่ะฮะเลี้ยวขวาอันนี้ขึ้นบนเฮ้ยขึ้นข้างบนหรือขวาวะหลงไปหรือขวาเอ้าชิบหายแล้วกูเนี่ยแหละหลงเองชิบหายไปว่าเขาหลงเราอะหลงเองโปรอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเช็คพอยต์มันไม่เคลียร์โอ้เราไม่ผิดเช็คพอยต์แล้วมันไม่เคลียร์เราไม่ผิดโอ้โหเราอ้างได้เช็คพอยต์มันล้ำไปเลนซ้ายครึ่งนึงอ่ะแอนเอาโอ้โบยโบยโบยไอ้รถสต็อกยี่หนีตามไปไม่เป็นไรรถเราแรงกว่าตามแป๊บเดียวก็ได้เอเวกซ์ไลน์เรากลายเป็นคนรอดอีกแล้วฮะเราอยู่ที่5ไล่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงาไปที่เลยเบียต้าเมียเมียตาเมียจ๋าเมียจ๋ารถเมียจ๋าเดี๋ยวมันดูดับไงวะอันดับ3โอเคสู้สู้สู้โอ้ยโดนโขกเขารูดขอบทางเลยนี่ขนาดเราหนีมาเฟิร์มนี้เราโดนด่าทางโดนด่าเลยสรุปที่เราเห็นรถ NPC โดนชนกันกระจุยกระจายนี่คือคนอื่นที่เวลเกิน20ชนใช่ไหมเนี่ยไม่พี่ไม่เห็นเราเห็นไม่เหมือนกันหน้าตาแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเฮ้ยข้อดีของรถสต็อปครับจมคันเร่งได้พอลงมันช้าเออก็จริงอยู่เราต้องยกต้นเป็นไรอ่ะโอ๊ยว้ายว้ายลาก่อยรถสต็อปเลยอ่ะคาที่เฮ้ยสเกย์บอประเด็นคือติดงี้เลยอ่ะกดอีค้างรีรถแล้ววะกูสามมาสวยแล้วสวยลาโกยลาเบิร์เฮ้ยปีมือผมไม่กลางนะครับเราพูไปแล้วเราคือที่3ตาที่ต้องแซงไอ้ S13 ไม่ได้ตามต้องตามไม่ได้ต้องตามไม่ทันอาจจะฝ่าหรือขึ้นในอยู่เน่แพ้แยกเรียบร้อยลาก่อยไฟท้ายหายหายทั้งเบ้าเลย ได้เหรอ hey. เรียบร้อยเข้าเส้นชัยชนเบ้าไฟท้ายหายทั้งเบ้าเลยเนี่ยขนาดชนยับยับชนจัดๆแล้วเนี่ยตานี้ยังไปอยู่ที่3ได้ easyโอ๊บโอเคแล้วใครมันอยู่ข้างหลังล่ะข้างหลังเราอีก2คันวะเนี่ยหายไปไหนสต็อกไงพี่ข้างหน้าเซนชุยแกงรถสต็อกเย้โอ้ชนกระจายเลยแล้วโอ้ยมาเราจะมาดูกันว่ารถสต็อกกับรถแต่งมันจะไปกันได้ไหมได้เห็นอะไรมันลอยอยู่ข้างบนหัวมันเนี่ยอ๋อธงแมนเนอร์ไปไเอ้ยเดี๋ยวอันนี้บิวธรรมดาใช่ไหมบิวธรรมดาใช่โอเคโอ้โหไม่ชินทางเลยควันแม่งบังหมดเลย
ทำไมมันดิฟจังวะควันมันบางถนนมาเลยมองไม่เห็นอ่ะอุ้ยชนเสาได้ไงวะเฮ้ยโอเคต้องเบรกมือช่วยละโอเคไปไปจะเข้าหลายยังไงวะเนี่ยถามจริงทางแม่งสั้นมากข่าวนี้ไม่ค่อยมันเนี่ยมันไม่ค่อยมีทางใช้ทางใช้ความเร็วทางมันแคบทางแคบเล็กๆสั้นๆ อุ้ยไอ้แชทขวามือนี่ก็บังทัศนวิสัยกูจังเลยหันกูกล้องเสร็อุ้ยเอา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 เรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดตามลีนเดี๋ยวฮะลีรถติดรถมันเอ้ยมันฝังเข้าไปได้ไงวะป้า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 โอ้โหจริงทางแบบนี้มันต้องเป็นบิลดิฟหรือเปล่าเออถ้าบิลดิฟประมาณขอใช้เมาส์ช่วยมุมกล้องแล้วเพราะว่าเอาไม่อยู่แล้วโอ้มันเลี้ยวไม่ได้เลยยืดดิฟไม่ได้ไม่ได้แต่งช่วงล่างไม่ได้แต่งเลยรถสต็อกขับยากนิดนึงเราเครื่องไม่มีอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเบรกไม่อยู่ทีมงานต้องเข้าไปรับไหมไม่ต้องอุ้ยโอ้โหกระเด็นลงข้างล่างเลยสุดยอดบีบแต่ค้างเลยมันเบรกไม่อยู่แต่ต้องไปแต่งใหม่ตอนนี้รถสต็อกเข้าใจอยู่ไม่เราไม่โทษรถเราโทษคนขับคนขับมันกากอ้าวนี่ละปากซะเกือบจีบเสาทำไมเซนเขาดิฟยังสวยเลยเอื้ออะไรวะคณะท่านชายอ้าเข้าเซเว่นมาว่าแข่งด้วยแวะเซเว่นเปล่าแข่งมาได้รถไอ้แข่งมาได้เงินเยอะดิมาๆๆแวะเซเว่นก่อนแวะเซเว่นมอไซค์ไทยแม่งแข็งปักอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วเว้ยจะชวนมาเข้าเซเว่นโหจบเลยบุ๊กครับได้ๆๆนี่ๆๆเซเว่นเซเว่นเซเว่นร้านดวกซื้อเฮ้ยพี่จอกของพิการเลยเหรอรถคนไม่ได้พิการรถพิการรถสั้นรถสั้นกว่าชาวบ้านเขาเล็กมาไอ้ตรงนี้มีกระโหลกลงไหมออกไหมอยู่หน้าสุดมันแรลลี่แบบแรลลี่จ๋าเลยดีกว่าสนามนี้อุ้ยตายตายกูตายรถโคตรเป๋รถแรลลี่โคตรโกงตอนแรลลี่โคตรโกงมันมีวิธีปิดแชทไหมมันบังจอมากเลยกดตัวเคพี่ไม่ได้ช่วยเลยเลยกด L พี่กด L ไม่ช่วยเลยเลยกดหลายๆที่พี่ขับยากมากเอารถขับ2มาขับแรลลี่เออค้างโอเคที่ตรงนี้มีใครมาคัดตั้งแคมป์ด้วยเมื่อกี้เกมค้าง หน้าจอกับพิปหน้าจอกับพิปแรลลี่เราต้องเชิดชายพอรถเราไม่แรงจนหลุดโค้งโอเคหมุนแล้วโย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 ระวังระวังเลยระวังเลยเรียบร้อยยังมันทางหลอกคนชัดมาแล้วมาแล้วลืมไปว่า3รอบพุ่งมาซะแรงเลยเรียบร้อยสวยไปโอ้ยไม่เป็นไรตามได้โอ้โหฟอร์ซ่าลงฮิโร่ยังขึ้นมาที่1ได้เลยด้วยความภาคภูมิใจแต่บังเอิญนี่ไม่ใช่ฟอร์ซ่าไงเติมทันเปล่าวะเราจะตามก็ทันเปล่าวะเป็นกังวลเหยียบคันเร่งเม็ดเอ้ยเหยียบคันเร่งปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยอย่างเดียวไม่ใกล้เหยียบสุดขับยากมากเพราะว่าตูดแม่งปัดแบบปัดหนักอะขนาดแค่ทางปกติคันนี้ตูดยังปัดหนักเลยยิ่งมาลงแรลลี่นี่คือแบบเละอะ
แต่ไม่ใช่สำหรับรถสต็อกไงสต็อกเก็บสุดได้ในทางแรลลี่ใครแม่งจี้มาไอ้ไอตัวเล็กมาไงวะตัวเล็กยี่ว้าวโอ้โหรอบนี้เรามีบทเรียนแล้วคือไม่ใช่สองเอ้ยไม่ใช่รอบเดียวเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องแม่ถ้าเราได้แต่งช่วงล่างรถเราจะไปเร็วกว่านี้อ่างอ่างอ่างโอ้โหหายวับเลยว่ะคนละเรื่องเลยทำไมเบียต้าแม่งขับดีจังวะไอเราแม่งคุมยากมากเลยเนี่ยชิวชิวนี่ไม่ได้ขับ4ด้วยเนี่ยขับ2อาการท้ายแม่งออกหนักมากอะงั้นไงน่าจะสแวปได้เหมือนน่าจะสแวปได้เหมือนในฟอร์ซ่าเนาะสวัปจากขับ2เป็นขับ4อะไรอย่างงี้รับรองไม่มีใครขับแล้วขับ2ขับเสี่ยว2เนี่ยขับ4กันหมดเลยเออเหมือนฟอร์ซ่าอัพไปอัพมาแม่งมีแต่คนเล่นขับ4 and Kabushi วู้โอ้แพ้เฉยอย่างเฮ้ยๆๆเป็นไงฮะหลังจากที่ได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟฮาชิริยะครั้งแรกรู้สึกยังไงฮะโอ้โหรู้สึกหายใจไม่ทั่วปอดเลยไปฮะโอ้ได้ไอเต็มเอาจริงมันก็หนุกดีนะอย่างนี้ต้องโดเนทแล้วใช่ไหมต้องเป็นในโดเนอร์แล้วต้องเป็นโดเนอร์สักคันแล้วเอาอะไรดีจัดสมบกี้นากาตะสักคันดีไหมโอ้แต่ก็อย่างว่าเรายังมีความคิดที่ว่าเอ้ยมันไม่สำคัญว่าคุณขับรถอะไรอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าเอ้ยเห็นเราขับไมต้าเล็กๆน่ารักงี้ก็กินเขาได้นะครับนี่เดี๋ยวรอดูวัดที่เจ้าเมียต้า999แล้วแต่งเต็มแต่งเต็มดูซิจะเป็นยังไงเนี่ยเกมนี้นอกจากมีรถส่วนตัวแล้วอ่ะยังมีบ้านได้ด้วยนะบ้านส่วนตัวไหนอ่ะเลือกไปสักหลุมเนี่ยเดี๋ยวดิไม่ใช่บ้านอย่างงี้สิอยากอยู่บ้านไหนเลือกเลยเนี่ยก็อีกอย่างนึงที่ชอบเลยนะถ้าหาว่าคอมไคสเปคสูงหน่อยนะมันอาจจะไม่กระตุกแบบเราตอนนี้มันจะไม่กระตุกเลยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนานๆแล้วให้เหมือนประมาณว่ามันโหลดแล้วมันจำออบเจกต์ต่างๆที่มีในเกมได้อ่ะในเซิร์ฟเนี้ยมันจะไม่แลกคือถ้ามาเล่นอีกทีหนึ่งมันจะไอ้นี่ละมันจะเหมือนเมมโมรี่ไว้แล้วอ่ะคือมันโหลดไฟล์ทิ้งไว้แล้วใช่ๆถ้าเรามาเล่นในด่านเดิมๆมันก็จะไม่แลกนะก็จะไปคือรถที่มีในเกมคือมันเป็นรถจริงด้วยไงเนี่ยแหละชอบตรงเนี้ยแหละเครื่องนี่ยังสมจริงเลยแล้วก็ชุดแต่งนี่โคตรเยอะบอกเลยว่าแต่งได้เยอะมากฮะโอเคเออแล้วก็มาดูคนอื่นเขาอะไรกันเนี่ยเขามาจอดโชว์แลมโบกินี่กันแล้วเนี่ยอ่ะโอเคตอนก็ปิดคลิปไปที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ซับกระดิ่งกันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาทุกคนกันไปก่อนครับผมบ๊ายบายวิ้ว